สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยนะคะเข้าสู่รายการสายตรงสุขภาพค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่7นาฬิกาจนถึง8นาฬิกาค่ะพบกับดิฉันนะคะการชนิตาสัมมกุลพริกค่ะผู้ดำเนินรายการนะคะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องติดตามรายการสายตรงสุขภาพนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้ทันรู้กันรู้ก่อนเพื่อรู้แก้นะคะเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆแล้วก็มีความหลากหลายแต่ละสัปดาห์อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วก็ในช่วงท้ายรายการค่ะจะพาไปเอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนะคะเพื่อที่จะหาวิธีการป้องกันในช่วงของการป้องกันโรคภัยให้ลูกรักซึ่งก็จะได้ความรู้จากคุณหมอนะคะส่งตรงมาจากโรงพยาบาลเด็กเลยทีเดียวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะรายการสายตรงสุขภาพนะคะจะพาผู้เชี่ยวชาญมามอบความรู้ให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะคะเรื่องเกี่ยวกับการรักษาต้อกระจกด้วยเลเซอร์นะคะแล้วก็วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของท่านนี้นะคะอยู่กับเราแล้วขอต้อนรับค่ะพันตำรวจเอกนายแพทย์คำนูนอธิภาคหัวหน้าแผนกจักษุแพทย์คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้านี้นะคะอากาศดีนะคะครับค่ะอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการรักษาต้อกระจกด้วยเลเซอร์ค่ะเรื่องของดวงตาเขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใช่ไหมคะอาจารย์หมอเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเลเซอร์เกี่ยวกับต้อกระจกต้องถามก่อนเลยว่าต้อกระจกมีลักษณะอาการอย่างไรคะต้อกระจกเนี่ยก็เป็นความเสื่อมของดวงตาอย่างหนึ่งนะครับเราเห็นว่าดวงตาของเราเนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะสามารถทั้งดูไกลดูใกล้ได้ชัดเจนเพราะว่าเรามีเลนส์นะครับเลนส์ชุดหนึ่งซึ่งจะช่วยในการปรับระยะใกล้ไกลเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยเลนส์ซึ่งมันเคยยืดหยุ่นได้มีกล้ามเนื้อควบคุมอยู่เนี่ยนะครับก็จะค่อยๆแข็งตัวขึ้นแกนของมันจะค่อยๆแข็งตัวขึ้นเป็นลำดับนะครับจากอายุ40เราก็จะเริ่มพบว่าเราอ่านหนังสือได้ยากขึ้นนะครับต้องค่อยๆถอยระยะมือไปนั่นแสดงถึงความเสื่อมของเลนส์ในระยะเริ่มต้นละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยความยืดหยุ่นก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆไปจนกระทั่งสักอายุ50กลางๆหรือ60เนี่ยก็จะพบว่าเลนส์เนี่ยติดแข็งปรับใกล้ๆไม่ได้อีกละเพราะฉะนั้นถึงตรงนั้นเนี่ยเราคงจะต้องใส่แว่นกันเกือบทุกท่านเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเลนส์มักจะเริ่มตัวเลนส์ค่อยๆขุ่นขึ้นเนื้อเลนส์ที่เคยใสแจ๋วเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆขุ่นตัวขึ้นนะครับการมองก็เลยค่อยๆพร่าลงลักษณะอาการเนี่ยอาจจะมีได้หลายอย่างอย่างเช่นว่าบางท่านก็อาจจะเห็นภาพเริ่มเห็นภาพซ้อนๆเหลื่อมๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามองดวงไฟเล็กๆนะฮะที่ตามคอมพิวเตอร์ก็ตามเนี่ยหรือว่าไฟจราจรไฟถนนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นภาพที่เริ่มแตกๆละนะครับอันนั้นก็เริ่มแสดงว่าเลนส์เราเริ่มเสื่อมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆขุ่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้การมองเนี่ยค่อยๆอ่านตัวหนังสือได้น้อยลงนะครับบางครั้งเราก็ต้องใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเราพบว่าแม้แต่แว่นเดิมที่เราเคยใส่ได้พอดีแล้วเนี่ยก็จะเริ่มไม่ค่อยพออีกต่อไปละต้องไปหาโคมไฟหรือว่าเพิ่มแสงไฟในบ้านกลางคืนเนี่ยก็จะมีแสงกระจายนะครับเวลาท่านที่ยังขับรถอยู่แล้วเป็นต้อกระจกเนี่ยหลายท่านก็จะเห็นว่าเริ่มมีแสงกระจายเวลาขับรถสวนมาเนี่ยหลายๆท่านก็เลยต้องจำเป็นต้องเลิกขับรถไปเพราะว่าไอ้แสงที่กระจายมาเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นอาการที่เกิดจากต้อกระจกครับค่ะอาจารย์หมอคะต้องถามหน่อยไอ้แสงเวลาขับรถที่มันกระจายเนี่ยมันกระทบตาหนักขนาดไหนถึงเรียกว่าเนี่ยแหละอาการเริ่มต้นของต้อกระจกแล้วต้อกระจกเนี่ยคงจะบอกยากว่าเป็นมากหรือน้อยยังไงค่ะนะครับแล้วแต่ละท่านแล้วแต่กิจกรรมของแต่ละท่านถ้าท่านไหนซึ่งยังจำเป็นจะต้องขับรถอยู่มากๆเนี่ยก็แน่นอนฮะก็จำเป็นที่จะต้องใช้สายตาเยอะนะครับแม้แต่บางท่านเนี่ยเป็นน้อยๆขับเป็นความขุ่นไม่เยอะนะครับแต่ว่าแสงกระจายมากพอสมควรเนี่ยก็อาจจะต้องไปผ่าตัดแก้ไขครับค่ะในเรื่องของการกระจายของแสงคือมันจะทำให้เราเนี่ยมองแบบพร่าเบลอใช่ไหมคะอาจารย์นอกจากนั้นยังอันตรายด้วยนึกออกไหมฮะเวลาที่มีแสงกระจายอย่างเช่นที่เห็นในภาพเนี่ยก็จะการถ้ามีคนเดินถนนสวนมาเนี่ยเราจะมองไม่เห็นคนเลยทั้งที่เพราะว่าแสงไฟรถในใน
ที่ตรงข้ามเรานี่รบกวนค่อนข้างจะมากครับค่ะถ้างั้นก็บอกได้ว่าสาเหตุของมันเนี่ยของการเป็นต้อกระจกก็เกิดมาจากเลนตาใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมคะก็คงจะเป็นที่เลนล้วนๆนะครับแต่ต้นเหตุจริงๆของต้อกระจกเนี่ยก็มีการค้นคว้ากันมานานแล้วแล้วก็ที่ยอมรับกันจริงๆก็คือพวกเกี่ยวกับการที่ดวงตาเราเนี่ยถูกแสงเป็นจำนวนมากๆเลยเนี่ยก็โดยเฉพาะแสงอาทิตย์แสงอัลตราไวโอเลตเนี่ยนะครับถ้าเราสัมผัสอยู่กับมันอยู่นานๆแล้วมันเป็นผลสะสมตั้งแต่เราเป็นเด็กนะครับสะสมมาเรื่อยๆปีแล้วปีเล่าเนี่ยก็จะทำใหเลนค่อยๆเสื่อมเร็วขึ้นค่ะนะครับถ้าอย่างนี้ต้องถามก่อนนะคะว่าในเรื่องของการเสื่อมอะค่ะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเรื่องอายุอะอายุเนี่ยน่าจะเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหรือว่าการสะสมเนี่ยการสะสมมากน้อยขนาดไหนมันถึงคนอายุน้อยอะค่ะสามารถที่จะเป็นต้อกระจกได้เลยไหมคะถ้ามันมีการสะสมมากกว่าคนที่สูงอายุอะค่ะแน่นอนครับนอกจากความเสื่อมตามวัยแล้วเนี่ยความเสื่อมจากอย่างอื่นๆเนี่ยก็สามารถทำให้เนื้อเลนซึ่งมันเคยใสเนี่ยมันขุ่นได้อย่างเช่นมีรอยรั่วของถุงหุ้มเลนหรือว่าเปลือกเลนเนี่ยถ้าเกิดรอยรั่วเนี่ยน้ำจะซึมเข้าไปในเลนเมื่อน้ำซึมเข้าไปในเลนเนี่ยมันก็จะทำให้เลนส์ขุ่นได้ปกติแล้วเลนจะเป็นอวัยวะซึ่งปิดตัวอยู่ข้างในนะครับอย่างเช่น อุบัติเหตุทั้งหลายก็สามารถจะทำให้เลนขุ่นได้หรือว่าความเสื่อมจากโรคนะครับอย่างเช่นโรคของฮอร์โมนหลายชนิดเนี่ยรวมถึงเบาหวานก็ตามเนี่ยก็สามารถจะทำให้ตัวเลนส์แก้วตาเนี่ยค่อยๆขุ่นลงเซลล์ที่งอกมาใหม่ปกติแล้วจะมีเซลล์อยู่ในเนื้อเลนส์เนี่ยนะครับซึ่งจะเพิ่มจำนวนไฟเบอร์เส้นใยของเนื้อเลนส์แต่พอถ้ามีโรคประจำตัวหลายๆอย่างเนี่ยก็สามารถทำให้ตัวเนื้อเลนส์เนี่ยเซลล์ที่เกิดใหม่เนี่ยไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้อกระจกจึงเป็นได้ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่แรกเกิดนะครับแรกเกิดเลยเหรอคะแรกเกิดอย่างเช่นทารกซึ่งเกิดจากคุณแม่นะครับซึ่งมีโรคบางชนิดนะครับอย่างเช่นหัดเยอรมันในขณะตั้งครรภ์อันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าเมื่อทารกรับเชื้อเนี่ยไปจากคุณแม่ไประหว่างตั้งครรภ์ก็ทำให้พัฒนาการของตัวเลนส์เนี่ยเสื่อมลงแต่นั้นก็พบได้น้อยมากโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีความรู้อันนี้อยู่แล้วเนี่ยแล้วเราระมัดระวังหรือว่าได้มีการฉีดวัคซีนคุณแม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่ก่อนตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เนี่ยก็จะลดโอกาสนี้ลงไปได้มากนะครับส่วนอย่างอื่นอย่างเช่นอุบัติเหตุก็ตามการกระทบกระเทือนเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นตั้งแต่อายุน้อยหลายๆครั้งเนี่ยคนที่มาเนี่ยมาตั้งแต่อายุเป็นต้อกระจกถึงนี่วัยนะครับหลายท่านมา40 50เนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้สายตากันเยอะแล้วเราใช้สายตาในการประกอบอาชีพทำงานละเอียดอ่านหนังสือก็เยอะทำคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นบางที40กว่าเนี่ยเริ่มมีการขุ่นตัวของเลนส์เพียงนิดเดียวถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ทำผ่าตัดอะไรค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการขุ่นตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันรบกวนชีวิตรบกวนการทำงานของเราค่อนข้างจะมากนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ย40กว่า50เนี่ยมาถึงเนี่ยทั้งที่ขุ่นไม่ได้เยอะแต่ว่าก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ฮะอ๋อถ้าอย่างนี้นี่แล้วอย่างนี้จะทำยังไงล่ะคะคุณหมอเพราะว่าในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเท่าที่คุณหมออธิบายมานี่มันมีเยอะมากตั้งแต่เราลืมตาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้สายตาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยุคนี้สมัยนี้ก็มีสิ่งอะไรต่างๆที่เข้ามากระทบสายตาเราเยอะมากเลยเราจะทำยังไงดีคะคุณหมอในการหลีกเลี่ยงแค่ปัจจัยเสี่ยงก่อนนะคะครับก็คงจะอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับถ้าตั้งแต่เด็กเนี่ยการสัมผัสกับแสงปริมาณมากๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีแว่นกันแดดนะครับถ้าออกไปอยู่ในที่กลางแจ้งนะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งก็ดีหรือว่าคนที่มีอาชีพอยู่ในกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นชาวประมงชาวทะเลนี่จะโดนแสงเยอะที่สุดจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นชาวประมงชาวทะเลเนี่ยโดนแสงทั้งโดยตรงจากดวงอาทิตย์และแสงสะท้อนจากน้ำหรือว่าจากทรายขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าคนที่อยู่บริเวณริมทะเลเนี่ยก็จะมีโอกาสเจือเสียงพวกเกี่ยวกับต้อหินขอโทษนะต้อกระจกหรือว่าต้อเนื้อนี่ได้มากขึ้นจากแสงพวกนี้นะครับแล้วก็ใครที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานไทรอยนะครับความดันเนี่ยก็ต้องควบคุมให้ดีแล้วก็รับทานอาหารที่มี
ประโยชน์มีวิตามินเนี่ยเป็นจำนวนค่อนข้างจะมากนะครับพวกผักพวกมะเขือเทศที่เกี่ยวกับการบำรุงสายตาใช่ไหมคะถูกต้องครับนะคะแล้วก็พอจะมีวิธีในการดูแลแบบคร่าวๆนะคะถ้ามาถามถึงในเรื่องของการวิธีรักษาล่ะคะคุณหมอเมื่อกี้เราทราบไปแล้ววิธีการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะไม่เป็นการสะสมให้เกิดเลนขุ่นมัวนะคะแต่ทีนี้วิธีการรักษามีวิธีอะไรบ้างคะคุณหมอในปัจจุบันเนี่ย เราใช้วิธีที่เรียกว่าสลายต้อกระจกด้วยอัลตราซาวด์สลายต้อกระจกด้วยอัลตราซาวด์ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีมาตรฐานซึ่งทำเป็นที่นิยมมากมาประมาณ10กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ผลดีมาก เราใช้ยาชาหยอดในตาโดยที่ไม่ต้องดมยาไม่ต้องฉีดยาก็ได้นะครับถ้าคนไข้ร่วมมือดีนิ่งๆเนี่ยก็ใช้เพียงยาชาหยอดแล้วก็ผ่าตัดโดยการ เปิดแผลเล็กๆนะครับประมาณ3มิลนะครับแล้วก็สอดท่อนะฮะเป็นท่อกลมๆหน้าตาเหมือนกับไส้ปากกาลูกลื่นนะครับปลายนี่เป็นท่อกลวงๆแล้วก็ปล่อยคลื่นอัลตราซาวด์เข้าไปนะครับแล้วเปิดถุงหุ้มเลนเปิดเปลือกเลนที่เราบอกว่าเนื้อเลนข้างในนี่มันขุ่นแล้วเปิดเปลือกเลนให้ตรงเจาะให้อยู่ตรงกลางแล้วก็สอดท่ออัลตราซาวด์เนี่ยเข้าไปดูดเนื้อเลนส์ออกมาท่ออัลตราซาวด์นี่จะสั่นนะครับทำให้เนื้อเลนส์เนี่ยสลายเหมือนกับคล้ายๆกับวิธีที่เขาขุดถนนนะฮะเจาะแล้วก็ดูดแล้วก็ดูดล้างออกมานะครับเมื่อดูดล้างเนื้อเลนส์ออกมาจนหมดแล้วเนี่ยก็ฝังเลนส์ทดแทนเข้าไปอันนี้เป็นวิธีที่เรียกว่าสลายด้วยอัลตราซาวด์เมื่อดึงกรณีที่ทำเสร็จแล้วฝังเลนส์เข้าไปแล้วเนี่ยดึงหัวสลายออกมาเนี่ยแผลเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะเข้าลิ้นปิดไว้เนี่ยก็จะปิดแน่นโดยที่ไม่จำเป็นต้องเย็บแผลเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดโดยทั่วๆไปก็จะตกประมาณสัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับก็ทำได้รวดเร็วแล้วก็คนไข้ก็สามารถจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แทบจะในทันทีนะครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในการผ่าตัดก็คือหลังผ่าตัดนี่ต้องไม่ไปสัมผัสกับเชื้อโรคไม่ใช่นะฮะไม่ให้สัมผัสกับเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นการน้ำกระเด็นมาโดนก็ตามหรือว่าการขยี้ตาตัวเองก็ตามอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังก็คือควรที่จะกลับไปพักผ่อนนอนหลับมากๆใช่ไหมคะรอให้ร่างกายฟื้นตัวเมื่อกี้คุณหมอเห็นภาพดูน่ากลัวเมื่อกี้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยการผ่าตัดแบบนี้ไม่น่ากลัวใช่ไหมคะเมื่อกี้คือการทายาใช่ไหมไม่น่ากลัวครับอันนั้นในปัจจุบันอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วเราไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องดมยาเพราะฉะนั้นใช้เวลาสั้นๆมากๆแล้วก็ไม่เจ็บเรียกว่าอาจจะมีระคายเคืองนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงขนาดเจ็บนะครับค่ะก็มีการรักษาด้วยอัลตราซาวด์ไปแล้วเห็นบอกว่ามีวิธีนึงค่ะที่น่าสนใจมากแล้วมาใหม่ด้วยมาไม่นานมานี้ไม่กี่เดือนนะคะก็คือการใช้เลเซอร์ในการรักษาต้อกระจกค่ะคุณหมอช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยค่ะเมื่อกี้เรียนให้ทราบแล้วว่าเราใช้อัลตราซาวด์เนี่ยเรามีขั้นตอนสำคัญคือการผ่าตัดนะครับโดยการเปิดใช้มีดเปิดแผลเล็กๆเข้าไปแล้วก็เปิดถุงหุ้มเลนส์นะครับด้วยการใช้มือแพทย์เนี่ยนะครับในปัจจุบันขั้นตอนหลายๆขั้นซึ่งเป็นขั้นสำคัญเนี่ยเราสามารถจะใช้อัลตราซาวด์ใช้เลเซอร์มาช่วยอัลตราซาวด์ต้องใช้คำว่าใช้เลเซอร์เนี่ยช่วยอัลตราซาวด์ในการผ่าตัดค่ะนะครับเราใช้เลเซอร์ได้ในขั้นไหนบ้างก็คือขั้นเมื่อเปิดแผลผ่าตัดนะครับเราเปิดแผลผ่าตัดเนี่ยปกติใช้มีดเราก็จะสามารถจะใช้เลเซอร์ตัดเข้าไปค่ะนะครับแล้วก็ในขั้นตอนของการเปิดถุงหุ้มเลนเราต้องการให้ช่องเปิดเนี่ยตรงกลางแล้วกลมขนาดพอดีกับเลนที่ใส่เพราะเลนเนี่ยจะมีหลายขนาดหลายชนิดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ช่องนั้นตรงและพอดีกับขนาดจริงๆเนี่ยเราก็จะสามารถจะเปิดด้วยเลเซอร์ได้เสร็จแล้วเราก็จะแบ่งถุงหุ้มเลนขอโทษนะแบ่งตัวเลนแบ่งเนื้อเลนที่ซึ่งแข็งขุ่นเนี่ยเป็นชิ้นนะครับด้วยเลเซอร์ไว้ก่อนเพื่อให้อัลตราซาวด์เมื่อเราใช้อัลตราซาวด์เข้าไปสลายเลนส์เนี่ยอัลตราซาวด์นี่จะสลายเลนส์ได้ง่ายขึ้นใช้พลังงานน้อยลงเพราะฉะนั้นขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผลการผ่าตัดดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเอาตัวเลเซอร์เองยังสามารถจะแก้ไขสายตาเอียงได้ด้วยนะครับสายตาเอียงเนี่ยปกติแล้วเกิดจากลูกตาคนเรานี่ไม่กลมมันบิดเบี้ยวนิดหน่อยซึ่งเราทุกคนเราจะมีสายตาเอียงมากบ้างน้อยบ้างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น
ในระหว่างการผ่าตัดตัวเลเซอร์เองเนี่ยก็จะสามารถจะปรับความโค้งของกระจกตาให้กลมขึ้นจากที่เคยเบี้ยวเนี่ยก็สามารถปรับให้กลมขึ้นได้ด้วยถ้าอย่างนั้นสรุปได้ว่าเลเซอร์เนี่ยคือสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการแม่นยำคมชัดแล้วก็คือปลอดภัยมากกว่าอัลตราซาวด์ได้หรือเปล่าคะอาจารย์ก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับหรือว่าใช้ทั้งสองอย่างในการผสมกันให้มันดีเยี่ยมมากขึ้นเราใช้ทั้งคู่คือแทนที่จะเป็นอัลตราซาวด์อย่างเดียวเนี่ยเราใช้เลเซอร์มาเสริมในกระบวนการซึ่งมีความจำเป็นต้องการความแม่นยำนะครับต้องการความเที่ยงตรงมากขึ้นนะครับค่ะปลอดภัยแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่ดีกว่าแต่ช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องของการเลือกเลนส์แก้วตามาฝากด้วยว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเลนส์เองหรือว่าคุณหมอเป็นฝ่ายเลือกใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีหลายขนาดเลยทีเดียวรวมไปถึงวิธีดูแลตัวเองหลังจากที่เรามีการรักษาผ่าตัดไปแล้วเราจะทำอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดกับรายการสายตรงสุขภาพกันต่อค่ะ